ครับสวัสดีครับบริษัทของมู่เราก็ผ่านมาเยี่ยมชมนะครับจะสังเกตว่าบรรยากาศข้างหลังเนี่ยนะครับก็คือมีแต่ต้นพยุงเวียดนามทั้งหมดเลยนะครับหรือถ้าผมเรียกเดี๋ยวนี้ก็คือเยี่ยนหนานโฮงโฮลี่การมาเล่าสู่คนฟังวันนี้นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเล่าในเรื่องของมีข้อคำถามหลายข้อคำถามสำหรับความแตกต่างระหว่างพยุงจะปลูกตัวไหนดีนะครับระหว่างไม้ฮวงโฮลี่ที่เป็นพันธุ์ที่มาจากไหหลำนะครับหรือที่เรียกว่าไหหนานฮวงโฮลี่กับไม้ฮวงโฮลี่ที่มาจากฝั่งเวียดนามนะครับที่พวกเราทราบกันในชื่อของพยุงเวียดนามนะครับแต่ผมก็จะเรียกเป็นฮวงโฮลี่เหมือนกันนะครับซึ่งไม้ฮวงโฮลี่เนี่ยพูดให้เราฟังก่อนว่ามันจะมีอยู่2สายพันธุ์ที่มาก็คือมาจากฝั่งไหหลำเองกับมาจากฝั่งเวียดนามเองนะครับถ้ามาจากฝั่งของเกาะไหหลำก็เรียกว่าไหหนานฮวงโฮลี่ถ้ามาจากฝั่งเวียดนามก็เรียกเยี่ยนหนานฮวงโฮลี่นะครับแต่ก็เป็นพยุงด้วยกันทั้งคู่ซึ่งเป็นพยุงสายพันธุ์นอกแล้วก็ถ้าไปดูตารางเปรียบเทียบคลาสนะครับก็ติดอยู่ในคลาสที่1นะครับสำหรับพยุงไทยนะครับราคามันก็จะติดอยู่ในอันดับที่4ที่5นะครับแต่ก็จัดอยู่ในกลุ่มของไฮเอ็นเหมือนกันแต่ราคาก็จะต่ำกว่าในบรรดาของไม้ฮวงโฮลี่หรือตระกูล2ตัวนี้นะครับทีนี้มาดูข้อแตกต่างนะครับที่หลายๆคนถามนะครับหลายๆคนชอบโทรมาถามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้ฟังหรือถ้าได้รับชมคลิปนี้นะครับก็จะทราบว่ามันแตกต่างกันยังไงถ้าผมเปรียบเทียบง่ายๆเนาะบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับยกตัวอย่างง่ายๆยางพารานะยางพารามันก็มี1,600นะครับพันที่มาจากมาเลเซียบ้างนะครับหรือมีหลากหลายสายพันธุ์เพราะฉะนั้นจุดประเด็นของยางพาราเราปลูกแล้วเราจะเอาอะไรทุกคนจะเอาน้ำยางจริงไหมฮะเมื่อทุกคนเอาน้ำยางเนี่ยก็จะไปเลือกพันธุ์ที่มันให้น้ำยางดีนะครับอันนั้นก็คือลักษณะมันก็จะมีความคล้ายกันอยู่ทีนี้มาดูของพยุงของ2ตัวนี้นะครับคือไม้ฮวงโฮลี่2ตัวเนี่ยนะครับระหว่างพันธุ์ที่มาจากไหหลำกับพันธุ์ที่มาจากฝั่งเวียดนามเองเนี่ยความแตกต่างมันจะอยู่ที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆเนาะไหหลำเนี่ยนะครับพันธุ์ที่มาจากไหหลำหรือที่เรารู้จักก็คือไหหนานฮวงโฮลี่เนี่ยนะครับถ้าเทียบก็คือรถเก๋งอ่ะพูดง่ายๆนะฮะถ้าเทียบก็คือรถเก๋งเลี้ยงดูยากหน่อยนะครับเอาใจยากเหมือนคุณหนูนะครับต้องประงบประงมนะครับถ้าเป็นไหหนานฮวงโฮลี่นะครับหรือพยุงไหหลำแต่ข้อดีของเขาคืออะไรมันให้อัตราการเกิดแก่นที่เร็วนะครับฟังนะฮะแยกกันคือแก่นเนี่ยมันให้เร็วนะครับโตช้ากว่านะครับให้แก่นเร็วกว่าแค่นั้นนะครับข้อดีของมันแต่ลวดลายนะครับมาดูในลวดลายก็คือน้ำมันในเนื้อไม้เนี่ยมันจะมีเยอะนะครับตัวน้ำมันในเนื้อไม้เนี่ยของฝั่งไหหลำเนี่ยจะมีเยอะกว่าฝั่งเวียดนามนะครับทีนี้มาดูฝั่งเวียดนามนะฮะฝั่งเวียดนามก็คือฮวงโฮลี่ที่เป็นฝั่งเวียดนามเองเนี่ยนะครับถ้าเทียบก็คือรถกระบะเพราะฉะนั้นใครจะไปปลูกนะฮะความแข็งแรงทนทานบึกบึนโตเร็วนะฮะอัตราการเจริญเติบโตนี่เร็วมากแล้วก็ทนทานต่อโรคสิ่งสำคัญอันนี้คือพันธุ์ของเวียดนามที่เกิดขึ้นแต่ข้อเสียของเขาเนี่ยนะครับก็คืออัตราการให้แก่นของระยะเวลาการให้แก่นของเขาเนี่ยเมื่อปลูกเทียบใส่กันเนี่ยมันจะให้แก่นช้ากว่าฝั่งไหหลำหน่อยนะครับประมาณครึ่งปีหรือปีนึงก็อยู่ที่การดูแลดีไม่ดีเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะถ้าดูแลดีมันก็การให้แก่นมันไล่เลี่ยกันอยู่แล้วแต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าเฮ้ยมันไม่ได้สนใจว่าใครเข้าแก่นก่อนหรือฉันเข้าแก่นก่อนฉันเข้าแก่นหลังมันไม่ใช่นะครับมันระยะห่างกันมันแค่6เดือนหรือประมาณเกือบปีนึงแต่สิ่งสำคัญคือใครสุดท้ายแล้วตอนที่ตัดขายเนี่ยนะครับใครให้แก่นเยอะมากกว่ากันเนี่ยผมบอกเลยว่าเวียดนามเนี่ยแข็งแรงทนทานบึกบึนตัวเร็วทนทานต่อโรคนะครับฮวงโฮลี่ที่เราเรียกกันว่าเยี่ยนหนานฮวงโฮลี่เนี่ยเข้าแก่นช้ากว่าไหหลำน้ำมันในเนื้อไม้มีน้อยกว่าไหหลำซึ่งการซื้อเราก็ไม่ได้วัดที่น้ำมันจริงไหมฮะเราไม่ได้วัดที่ว่าเอ้ยใครมีน้ำมันเยอะมากน้อยกว่ากันแต่เขาซื้อคือเขาจะวัดที่น้ำหนักของแก่น
นะครับบทสรุปก็คือพันสองสายพันธุ์เนี้ยนะครับในปีที่12 13เนี่ยแม้ว่าฝั่งเวียดนามจะเข้าแก่นช้ากว่าด้วยความโตเร็วของมันนะฮะเมื่อมันได้ติดแก่นแล้วมันจะให้การเจริญเติบโตของแก่นที่เร็วมากนะครับปลูกเท่ากันอายุเท่ากันตอนสุดท้ายปีที่12 13ถ้าคุณต้องการจะตัดขายนะครับ12ขึ้นไปจะตัดได้ละ12ปีนะตัดได้ละเวียดนามจะให้น้ำหนักแก่นที่เยอะกว่านะครับที่เยอะกว่าไฮลำแน่นอนนะครับผมก็เลยย้อนมาถามว่ามันก็อยู่ที่ผู้ปลูกว่าใครจะชอบสายพันธุ์ไหนแต่ผมพูดถึงข้อดีข้อเสียของ2สายพันธุ์นี้ให้ฟังว่าเลือกกับพันธุ์ไหนก็ได้ครับดูสภาพพื้นที่ตัวเองก่อนนะครับว่าพื้นที่ตัวเองเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่สิ่งสำคัญคือพื้นที่ตัวเองต้องเป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์นะครับมีเอกสารหรือเป็นพื้นที่ที่สปก.ก็ได้ก็ปลูกได้เหมือนกันนะครับอาจจะลองปลูกสัก2ต้นดูก่อนเพื่อดูว่าเอ2ต้นเนี่ยเปรียบเทียบใส่กันหรือ4ต้นนะฮะเป็นไหหลำ2เวียดนาม2ดูสภาพพื้นที่ตัวเองว่ามันเหมาะกับสายพันธุ์ไหนถ้ามีความแห้งแล้งเยอะๆนะครับก็เชียร์เล่นฝั่งเวียดนามนะครับถ้าคุณต้องการประคบประหงมดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษคุณก็เล่นฝั่งไหหลำก็ได้ซึ่งตอนตัดไม้บอกเลยว่าพันธุ์ของสายพันธุ์ที่มาจากเวียดนามเนี่ยนะครับมันจะให้แก่นเยอะกว่าแน่นอนนะครับแต่มันเข้าแก่นช้ากว่าของไหหลำแค่นั้นเองนะครับซึ่งทุกคนไปมองว่าไหหลำเข้าแก่นเร็วกว่าก็แห่ไปเล่นไหหลำนะครับสุดท้ายแล้วการดูแลก็ยากกว่าด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความแข็งแรงทนทานต่อโรคสู้ฝั่งเวียดนามไม่ได้สังเกตว่าตรงบริเวณด้านหลังเนี่ยเขาปลูกถี่มากนะครับถี่มากของพันธุ์ที่เวียดนามขึ้นได้ทุกสภาพอากาศนะครับไม่มีตายทนทานจริงๆนะครับแล้วก็แต่นี้มันคือถี่เกินไปนะครับถี่เกินไปนะครับเอาทำเป็นสวนพยุงนะครับพื้นที่ประมาณ50ไร่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ให้ความรู้แล้วว่าความแตกต่างก็อยู่ที่ผู้ปลูกจะสนใจสายพันธุ์ไหนสรุปเลยแล้วกันก็คือเวียดนามให้ความแข็งแรงทนทานตัวเร็วนะครับเข้าแก่นช้ากว่าไหหลำมีน้ำมันในเนื้อไม้น้อยกว่านะครับลวดลายสวยนะครับพอๆกันถ้าเป็นไหหลำนะครับถ้าเทียบก็คือรถเก๋งดูแลยากกว่านะครับความอ่อนแอเยอะกว่านะครับแต่ให้แก่นเร็วแค่นั้นเองสุดท้ายแล้วถ้า2สายพันธุ์นี้ปลูกในพื้นที่เดียวกันแล้วตัดในปีที่12เหมือนกันเวียดนามได้น้ำหนักที่เยอะกว่าประมาณ 3-4 กิโลต่อต้นนะครับถ้าดูแลเหมือนกันทำทุกอย่างเหมือนกันยังไงพันธุ์ของฝั่งเวียดนามเนี่ยจะให้น้ำหนักแก่นที่เยอะกว่าผมก็เลยถามผู้ปลูกว่าท่านปลูกแล้วท่านจะเอาอะไรท่านเอาแก่นใช่ไหมถ้าท่านเอาแก่นท่านก็น่าจะตัดสินใจได้ว่าท่านจะเลือกเอาพันธุ์ไหนไปปลูกนะครับสำหรับราคาการรับซื้อผมบอกเลยบริษัทหงมู่นะครับรับซื้อในราคาเท่ากันในอนาคตนะครับสองตัวนี้จะไม่โน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าราคาในบ้านเราก็เป็นผู้ผลิตนะฮะราคาก็ไม่ได้สูงเท่าต่างประเทศแน่นอนนะครับก็ฝากไว้หากใครสนใจแล้วมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถโทรสอบถามนะครับผมได้นะครับ0-094-532-1793หรือมาที่เบอร์ผมนะครับ061-942-0606นะครับบริษัทของมู่พร้อมดูแลท่านแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับต้นไม้ในทุกๆปีตอนนี้เรามีผู้จัดการทางด้านฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์จะออกไปตรวจแปลงหรือเยี่ยมแปลงของลูกค้าทุกๆปีทุกๆแปลง1ต้นเราก็ต้องไปเยี่ยมแต่คนที่ปลูกไปแล้วนะครับทำไมยังไม่ได้ไปเยี่ยมตอนนี้เราเจ้าหน้าที่เราหรือผู้จัดการเรากับทีมงานกำลังไล่นะครับตามข้อมูลลูกค้านะครับไปเยี่ยมชมท่านแน่นอนเดี๋ยวไม่นานเจอกันนะครับที่สวนของท่านขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ